ท็อปนิวส์ทอล์กอยู่กับที่ฉันมิวอุบลรัตน์นะคะถือได้ว่าประเด็นข้อพิพาท ไปเจอหมุดสปกรในพื้นที่ป่าเขาใหญ่นะคะณนะตอนนี้เนี่ยมันจบเหมือนกับปลายทางยังไม่จบนั่นก็คือตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็ให้รอว่าในอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยคณะกรรมการวันแบบเนี่ยจะมีแผนที่แผนที่เดียวเพื่อหาข้อยุติประเด็นเรื่องของพื้นที่สป,ปกรแล้วก็พื้นที่ป่าเขาใหญ่เรื่องนี้จบอย่างไรวันนี้เราหาคําตอบพร้อมกันนะคะตอนรับแขกรับเชิญนะคะคุณดํารงพิเดชอ,อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่ง สัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะครับประเด็นเรื่องป่าเขาใหญ่ก่อนนะนี่ที่ฉันมีโอกาสสัมภาษณ์คุณดำรงแต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์วันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะคุณดำรงตามข่าวตอนนี้เนี่ยมองว่าเป็นยังไงคะเรื่องนี้สรุปมันจบหรือ,อยังคือเรื่องนี้นะฮะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกประกอบกับเอกสารที่เราค้นไปค้นเจอข้อตกลงต่างๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมจากไปยกเรื่องระเบียบเดิมโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องไนงะ ท่านธรรมนัตก็ยังไม่มาช่วงนั้นน่ะท่านว่างอยู่ไอ้ปฏิรูปเนี่ยไม่มีใครดูแลเหลือว่าการกับท่านช่วยประพัด<ฆ>ช่วงปีหกสี่หกห้าก็ว่างอยู่ไงนะก็ไปถือโอกาสยกเลิกระเบียบอันนี้ที่เขาปฏิบัติกันมาสามสิบปีวันที่สิบเก้าตุลาคมเนี่ยกรมป่าไม้สมัยน,นั้นท่าทีดีพโรดูเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศหมดยกให้ทั้งหมดสามสามสิบบวกหกป่าเป็นสามสิบหกป่าว่าระเบียบที่ข้อปฏิบัติที่ปฏิรูปที่ดินต้องนำปฏิบัติคือนึง ไม่เป็นที่ต้นน้ำลำธารสองไม่เป็นที่อยู่ป่านร,รักตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติเขตราพันธุ์ป่าพวกเขตทําล่าสามต้องไม่เป็นที่เกินสามนิ้ห้าองศาสี่ต้องไม่ไปที่ครอบผูกมัดสัญญาตำมัธานกรมป่าไม้ต่างๆเช่นลูกสร้างสวนป่าพวกหมู่บ้านป่าไม้อะไรก็นนมีอยู่สี่ข้อแต่ไอ้สี่ข้อเนี่ยมันหนึ่งในห้านั้นไอข้อที่ห้าคือให้ตั้งอนุกรรมการจังหวัด โดยผู้ว่าเป็นประธานและมีป่าไม้จังหวัดเป็นอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินจะไปดนเนินการอะไรในพื้นที่มาจะต้องเข้าอนุจังหวัดก่อนให้ป่าไม้จังหวัดตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่ถึงจะนําไปปฏิรูปได้คําสั่งที่คุณดํารงกําลังพูดคือคําสั่งฉบับนี้ใช่ซึ่งลงนามโดยท่านอดีตอธิบดีกรมป่าไม้คือสมัยนั้นนะเดี๋ยวผมขอนนิดนึงนะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างประหลัดกระทรวงเกษตรสปกรและกรมป่าไม้หาข้อยุติ และยุติแล้วอธิบดีไพโรธ์กงไมาถึงออกสือเวียนผู้ว่าการจังรวดทั่วประเทศวันที่13ตุลาสองห้าสามสามนี่นะ่ะ <c oughs> ก็ปฏิบัติกันมาสามสิบกว่าปี <c oughs> ไม่มีอะไรซึ่งมาเกิดเหตุการณ์เมื่อปีหกสี่ที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินไปยกเลิกระเบียบอันนี้โดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยก็เลยเป็นที่มาว่าอ้าวหน้างานมันเป็นป่าแล้วทำไมจึงไปออกเอกสารสิทธิ์ได้ ก็คือบริเวณพื้นที่ข้อพิพาทตรงนั้นแหละบ้านเหวปากกัางท่านผู้ชมคะตำบลหมูสีปักช่องที่โคราชคือพัฒนาที่ดินเนี่ยออบไปจำแนกประเภทที่ดินเขายึดถือตามไม่เกินสามิ้าเปอร์เซนต์กรมแผนที่ทหารก็ไปยึดระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าอันเนี้ยพื้นที่ไม่เกินสามนิ้าเปอร์เซนต์เขาก็ขีดในห้องแอร์นี่แหละไม่มีใครมาเดินดูประเทศสามสิบกว่าล้านสามสิบล้านไร่หรอกก็ดูในห้องแอร์ขี่ออกเฮ้ยนี่ไม่เกินสามิ้าไม่เกินจะมาขี่ออกแต่ไม่รู้ที่ตรงนี้เป็นป่า ที่ตรงนี้เป็นป่าแต่สมัยนั้นมีร่องรอยทํากินเพราะเขาทําไม้มีสัมทา,านไม้เขาใหญ่ปีสองห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองประมาณนั้นน่ะและชาวบ้านที่ไปทาไม,ม้ก็ปลูกข,าขา้าวโพดข้าวโพดมีร่องรอยทํากินพระหมดสัมทา,านไม้ชาวบ้านก็ออกกรมป่าไม้ก็เข้าไปปลูกป่าปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเขาใหญ่ก็ประกาศทับพื้นที่ปลูกป่ามาถือเป็นกรมเดียวกันประกาศเป็นอุทยานเลยป่าสวนป่าที่ปลูกขึ้นมอบให้อุทยานก็เป็นพื้นที่แปลงใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ย กรมป่าไม้แยกกรมเป็นกรมป่าไม้กรมยานก็กลับมามอบพื้นที่ให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวเหมือนกับว่าข้อพิพาทเองเนี่ยมันจะยุติได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวรอวันแมปทีเดียวในอีกสองเดือนข้างหน้าใช่ไหมคะคุณดำรงมองแบบนั้นไหมคือผมว่ายุติไม่ยุติมันฝืนไม่ได้หรอกวันนี้อยู่ๆคุณฝืนเอาจะตัดที่เขาใหญ่แล้วไปออกปฏิรูปดินสามหมื่นห้าพันไร่แล้วให้ใครล่ะก็ไปดูคุณให้อะไรชื่อที่ให้ชาวบ้านทั้งประเทศเขายอมรับไมหมล่ะ ท่านทำนัดเองก็ไม่ยอมรับเงก็แ,แจ้งจับดาเนินคดีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายไปดําเนินคดีก็ไปทําผิดระเบียบนี่หรอคือเอาแบบนี้ก่อนนะคะคือณนะตอนนี้นะคะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเองก็สั่งการว่าคณะกรรมการวันแบบเนี่ยต้องต้องเคาะแผนที่ที่เป็นตรงกลางซึ่งในหลักการก็คือจะต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปฏิรูปที่ดินสนปกทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฝั่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยมาคุยกันซึ่ง หาก่อนนันนี้คือทั้งสองหน่วยงานถือแผนที่คนละฉบับถูกไหมคะทีนี้มาคุยกันแล้วเคาะว่าตรงไหนเป็นแผนที่ป่าตรงไหนเป็นสปกรกันแน่แบบนั้นเนี่ยถ้าเคาะออกมาแล้วมันดันเป็นสปกคุณดํารงคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดออกมาแบบนั้นไหมไม่มีเพราะอันนี้มีระเบียบใช้อยู่ร<อ>ะเบียบข้อปฏิบัติมันมีอยู่ก็คือต้องไม่เป็นป่าต้นน้ำำานําลําธารไม่เป็นป่าอนุรักษ์ พื้นที่เฉลี่ยความลาดชันไม่ตามกว่า35องศาแล้วก็ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขต่างๆคือกรมแผนที่ทหารเ็าไม่เห็นเอกสารอันนี้คือกรมแผนที่ทหารเขาพูดไว้เขาพูดตามหลักฐานเอกสารราชการมีพระรกิจการปฏิรูปที่ดินกรมทหารพูดไม่หมดไยไปบอกอันนี้เป็นสอประกรเลยเพราะมีพระราชกิจการแล้วเขาใหญ่เขาก็มีพระราชกิจการเหมือนกันเป็นอุทยานกรมแผนที่ทหารจะต้องบอกมีพระราชทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Oh. ต้องบอกอย่างนี้ oh. แต่ยังไมง่ไม่ได้ไปบอกเป็นของใครแต่ไม่สามารถจะออกนำใจปฏิรูปที่ดินได้เพราะติดระเบียบข้อปฏิบัติอยู่4ข้อที่ปฏิรูปที่ดินจะต้องมอบคืนให้กรมปุดทานเข้าไปนี่ไงอ๋อคือโอเคถ้าพูดแบบเนี้ยเคลียร์แต่ถ้าจะมาบอกว่าเอาละจากการวัดของกรมแผนที่ทหารพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่สปกอ,อันนี้ไม่ถูกต้องพูดไม่หมดพูดครึ่งเดียวไม่ได้ไปวัดกรมแผนที่ทหารเขาไม่ได้ไปวัด แต่จำแนกตามพัฒนาที่ดินเขาจำแนกเป็นพื้นที่ปฏิรูปและปฏิรูปประ,ประกาศทับสามหมื่นห้าพันไร่แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นป่าและไม่รู้ข้อปฏิบัติระเบียบ4ี่ข้อนี้เขาออกกันมาตั้งแต่สองหาสามสาว่ายังไงข้อปฏิบัติปฏิรูปที่ดินน่ะเขาถึงยออหมอมากมอ,มอปลายไป36ป่าทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้เองที่ร้อยเอกธรรมนัฐออกมาให้สัมภาษณ์น,นะคะว่าเรื่องนี้มันมันมันน่าจะจบแล้วแหละเพราะเอาละกรมแผนที่ทหารก็ชี้แล้วว่ามันเป็นที่สปกอแต่ว่าในมุมของท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็บอกว่าจากสภาพหน้าง,งานเนาะมันมันเป็นป่านะคะช้างเดินออกมาด้วยดังนั้นเราเพิกถอนให้หมดตรงเนี้ยคุณดำรงมองยังไงคะก็ถ,ถูกรัฐมนีรีทาถูกทาถูกถ้าดื้อดึงไปรัฐบาลจะพัง ผมบอกไอสปกรมันพังมาแล้วแค่แจกคนผิดเอาคนจนเอาขจากคนรวยก็ผิดรัฐบาลก็พังมาแล้วไอ้นี่หนักกว่านั้นอีกไปเอาพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกอุทยานแห่งชาติเป็นของคนหกสิบล้านคนไม่ใช่ของคนสิบกว่าคนไม่มีใครเขายอมก็หรอกผมจะบอกให้หรือที่คุณชัยวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องเนี้ยคุณจะมาจบแบบหล่อเนี่ยไม่ได้ต่อให้วันแมปออกมาแล้วมันหาข้อสรุปไม่ได้หรือที่สุดจะชี้ว่ามันเป็นพื้นที่สปกก็จะไปจบกันในชั้นศาล ผมจะบอกนะคุณัชวัน์เนี่ยเขามีมาตราสามสิบห้าพรบอุทยานแห่งชาติปีสองห้าหกสองใหม่ของเดิมมาตารายี่สิบสองผลตมผมเปที่ดีครับทับลานเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองอุทยานแห่งชาติถ้ามีสิ่งแปลกปลอมสิ่งก่อสร้างสิ่งอะไรเข้ามาเลยให้อำนาจหัวหน้าอุทยานทุบรื้อถอนทำลายให้เหมือนสภาพเดิมได้ทั้งหมดผมโดนฟ้องสิบกว่าคดีทำลายทรัพย์ปินทุบเท็บหนักกว่านี้ก็เลยก็เลย ทำให้คุณชวัตมั่นใจที่จะเดินหน้าเขาผ่านมาเยอะเขาโดนทุบทึบต่อสู้มาเยอะกฎหมายข้อกฎหมายเขามีไอ,อ้ยังเงี้ยพูดเป็นในไทยก็จะฟ้องแก้เกีียวกันนั่นแหละไปแจ้งจับคุณชวัตแก้เกี่ยวไปงั้นนี่คือคือข่าวเรื่องนี้มันมันก็แตกขแขนงไปเยอะเหมือนกันนะคะคุณดำรงเถึงขนาดมีการออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองภายในพักพลังประชารัฐนี่แหละงัดกันเองระหว่างเจ้ากระทรวงทรัพย์กับเจ้ากระทรวงเกษตร แล้วคุณดำรงนี่แหละเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอยากจะชี้แจงยังไงไหมคะผมจะไล่ฟังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวการเมืองเลยผมรู้จักท่านพลเอกประวิทย์ไม่รู้จักป่าร้อยต่อจังหวัดตอนผมไปทิพดีทํางานร่วงมาท่านพระชวาัผมก็รู้จักแต่หลังจากผมเล่นการเมืองไปแล้วจบไปแล้วผมไม่เคยไปพบท่านและไม่เคยไปติดต่อและท่านก็นไม่เคยมาแต่งตั้งอะไรผมเลยเขาแต่งตัางท่านยาเนติธรรมกุลเป็นที่ปรึกษา,าดีทิพดีคมทุยาไม่เกี่ยวกับผม คุณสนที่ไปพูดนะทำให้ผมเสียหายแต่ผมก็ไม่อยากจะฟ้องร้องอะไหรหรอกที่ไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กะเปะสะป่าหมดมั่วไปหมดผมก็ไม่ติดใจนะเขาเขาจะพูดอะไรก็อยากเขาพูดไปว่าผมเป็นที่ปรึกษาท่านธรวาฒมากอะไรมั่งเหมือนผมเนี่ยไปเข้าข้างคุณชัยวัดเป็นลูกพี่เก่าไปเท้าคงทับความคนหกกี่ล้านเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็เขาสนับสนุนเอาเขาใหญ่คืนผมรู้สึกจะมีคุณสนที่เนี่ยไป ไปพูดลักษณะไหนผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ดูรายการเห็นคนมาเล่าให้ฟังก็แล้วแต่ผมไม่ติดใจจะไปพูดแล้วก็เรื่องของเขาไปคือ,อยืนยันว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่จะไปการเมืองไหนะข่าวลือว่าร้อยเอกธรรมนัทกับเอ่เอท่านพลตํารวจเอกพัชรวาดขบเลี่ยมกันอันนี้จริงไหมคะไม่จริงอ่ะท่านธรรมนัทอนะ่ะจริงจริงลึกก็คือลูกน้องท่านพัชรวาทนั่นแหละเขาลบเป็นพี่เป็นน้องไม่มีหรอกผมก็รู้จักทั้งสองคนท่านธรรมนัทผมก็สนิทท่านพระวาทผมก็รู้จัก ไม่มีหรอกโอ้โหจะไปทะเลาะกันเขาเป็นเหมือนนายกับลูกน้องอ่ะเขาลบนับถือกันไม่มีหรอกแสดงว่าปัญหาภายในพลังประชารัฐไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น่ามีด้วยคือมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพราะธรรมนัตก็ไม่ได้เป็นตมนตีช่วยกระทวงเกษตรสมัยนั้นในปี6ปีอะไรนั่นเขาจะมามันลักไก่มันช่องว่างร้อยต่อก็ไม่ทู้ไปสอบว่าการกับช่วยประพัดสองคนท่านเฉลิมชัยว่าการประพัดใครดูแลล่ะสปกช่วงนั้นใครรับผิดชอบล่ะ ต้องไปดูร้อยต่อท่านธรรมนัฐไม่ ridge, ได้เกี่ยวข้องช่วงนั้นอันนี้ก็ต้องแฟงก,กับร้อยเอกธรรมนัฐด้ออ่แต่คนวงในเนี่ยเขาก็แบบเอ,อคิดกันว่าเป็นการรับงานมาเพื่อที่จะแบบที่จะที่จะ,จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะทําให้มันเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทหรือเปล่าคะไม่มีหรอกคนเปิดศึกคือคุณชัยวัฒน์เริ่มต้นมาไม่ใช่ท่านธรรมนัฐนะนตรงตีงน<ม>คุณชัยวัฒน์ไปพบหมุดตัวปกอ าามาเรื่องถึงแดงขึ้นมางั้นถ้าคุณชัยวัฒน์ไม่ไปจับเรื่องนี้ใครจะแดงขึ้นไหมเป็น<ม>ใหร<า>รู้เรื่องหรอกมีหมด<อ><อ>ุดสปกรจริงจริงจรงนล่าเรื่องนี้มันเกิดจากคุณชัยวัฒน์ไปพบหมุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผมต้องชมเชยเขาคุณชายาเนี่ยเขาไปตรวจเจอแล้วม,มีเรื่องมีราวเขาไม่ยอมอ่ะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ยอมไปแล้วไม่ใช่การรับงานมาเพื่อที่จะแบบทําให้เกิดกระแสข่าวที่มันเป็นข้อพิพาทและที่สุดแล้วเนี่ยพอพลังประชารัฐดูมีประเด็นดราม่าก็นําไปสู่การปรับครรมแบบนี้เป็นไปได้ไหมไม่เกี่ยวคุณ้ัไปู ไม่ใช่เป็นคนสั่งการคุณธรรมนทัทธ์ระหว่างนั้นคุณธรรมนัทธ์ไม่ได้เป็นรัมตีช่วยไม่ใช่อยู่ในช่วงรับผิดชอบอันนี้อย่างนั้นเขาจะไปแจ้งจับลูกน้องเขาทําไมถ้าเขาเป็นคนสั่งการให้สปกไปดําเนินการเรื่องนี้พักพวกเขานะเขาจะแก้จ้างจับไหมวันนี้เขาสั่งให้ดําเนินคดีหมายถึงฝั่งฝั่งแบบที่ไม่ใช่ฝั่ง,<อ>งร้อยเอก้องธรรมนัท์นี่นะไม่ได้หมายถึงว่าฝั่งร้อยเอกธรรมนัสสั่งแต่แบบอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ท่านให้ที่ปรึกษาตีเนนนนนีีีี่่ปปแจจ้้งงดดดดําิิิคคฏรรูทััหววพพออมก แสดงว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ไงแต่หมายถึงที่อันนี้เขาซุบซิบกันดนิฉันรับบทชาวบ้านนะคะฝั่งบ้านป่ารอยต่อเนี่ยสั่งมาหรือเปล่าแล้วก็แบบต้องการที่จะสกัดร้อยเอกธรรมนัตหรือเปล่าโอ้ไม่มีอกยิ่งนั่นเคารพใหญ่พวกกองธรรมนัตยิ่งเคารพพ่ป้ม เหมือนพ่อบางเกิดเก้าวล้วก็ว่าได้ไม่มีหรอกอออกับการที่ร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะคะที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเอาละในเมื่อตอนนี้เนี่ยกรมแผนที่ทหารชี้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นที่สปกมบรชัดเจนแล้วเนาะเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าสปกกับอุทยานเนี่ยถือแผนที่คนละฉบับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของกระทรวงเกษตรนะคะส่วนของสอปกเองเราจะคืนพื้นที่ที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเนี่ย เราจะเพิกถอนให้หมดนะคะเรื่องมันก็เหมือนจะจบแต่ในมุมของคุณชัยวัตรบอกถ้ารัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์หล่อๆแบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องมีคนผิดคุณดำรงมองอยังไงคะเขอเห็นด้วยนะก็ต้องดำินดีปฏิรูปคุณจะไปถอนได้งไงอะปฏิรูปที่ดินจังหวัดเนี่ยคุณไปเลิกระเบียบเขาได้ยังไงอ่ะแสดงว่าที่ร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยในมุมคุณดำรงไม่เห็นด้วยกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ผมไม่ดูท่านให้สัมภาษณ์ย่างไงนะท่านพูดยังไงผมก็ไม่รูู้้้้แต่่าาาไไไมมมมดดดบบอกสัภษณ์ใหจเจเพ ท่านอยากจะให้จบแล้วเอาเป็นแนวบัฟเฟอร์กันชนอันไหนที่อยู่ในทุยาเนี่ยเลิกหมดทั่วประเทศผมก็บอกอันเนี้ยเป็นบุญคุณทางลัมตีว่าการกระทรวงเกษตรลัมตีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านพัชวรวาดธนธรนัทเป็นบทตัวอย่างและเป็นมาตรฐานต่อไปนานคตสปกในพื้นที่นุรักษ์ตามระเบียบอันนี้แชะเลยต่อไปนี้ป่าอุทยานแห่งชาติต่างๆสงบนิ่งหมดเพราะระเบียบใช้มันไม่มีคนไหนกล้าแล้วคือในมุมนี้ชื่นชมร้อยเอกธรรมนัทที่กล้าประกาศออกมารวมทั้งท่านพัชวรวาดด้วยร่วมมือกัน ให้ยกเลิกทั้งหมดและเป็นแนวบรรทัดฐานเป็นไม่เฉพาะจุดนี้นะทั่วประเทศอุทยานทั่วประเทศเขตระสานก็เข้าระเบียบนี้พอดีนะที่ปฏิบัติกันามา30ปีค่ะเอ๊คุณดำรงคะที่ฉันถามเป็นความรู้ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาร้อยเอกธรรมนัสเนาะคุณธนดลเนี่ยมีไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ที่เอาหมุดไปปักว่าเอ๊คุณทําเกินหน้าที่หรือเปล่าแล้วตอนนี้กรมแผนที่ทหารเนี่ยชี้ว่าพื้นที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สปก ตรงนั้นเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกแจ้งความเนี่ยก็จะถือว่าไม่ผิดไหมคะใครนะพื้นที่คือคือคือพิตี้ก็ยังผิดอยู่ใช่ไหมคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี่เั่ลวอ่าคือต่อให้มันเป็นสปกร่อบกีดเพราะพี้นที่มันเป็นป่าต้นน้ำมันเป็นป่าไม้มีพ่อผูกพันปลูกป่าผูกพันสัญญาเข้าใจไหมล่ะเป็นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติคุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี่คือไม่สําคัญว่า ในแผนที่เนี่ยจะชี้ว่าเป็นสปกรหรือเปล่าแต่ถ้าหน้างานมันเป็นป่าเนี่ยคุณออกโฉนดไม่ได้เอกสารสิทธิ์ไม่ได้กรมอุทยานเนี่ยเขายังไม่มีมติเพิกถอนพระราชกิจการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขายังรักษากฎหมายผมจับทับลานไม่ยิ่งกว่านี้เลอทับลานเนี่ยไม่มีต้นไม้ปุกเป็นที่โล้นทํากินของชาวบ้านยากจนแต่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานผมก็จับจับต่อปกรด้วยดําเนินคดียังสู้กันอยู่ทุกวันนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ